รามาเริ่มรายการด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึกกับคุณอรรถพลเจริญชันสานะคะซึ่งตอนนี้รักษาการอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคือเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะสางปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งตั้งยกย้ายการทุจริตที่ตอนนี้ก็เป็นกระแสข่าวอย่างที่เราได้ทราบกันมานะคะแล้วล่าสุดเนี่ยทราบว่ามีจดหมายลับส่งมาถึงคุณอรรถพลเนี่ยถึง55ฉบับเจ้าของฉายามือปราบรุกป่าคนนี้จะมีวิธีการจัดการดำเนินการต่อไปอย่างไรวันนี้มาติดตามกับรายงานชิ้นนี้เป็นการสัมภาษณ์นะคะโดยคุณอัชราวรรณสุวรรณสมบัติเชิญค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้อยู่ที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นะคะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมน่าจะจำได้ที่นี่มีปัญหาหนักหนาสาหัสนะคะจนล่าสุดค่ะมีท่านรักษาการอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชวันนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกกันนะคะว่าการทำงานแก้ปัญหาเรื่องนี้เกือบ1เดือนของท่านจะเป็นยังไงค่ะสวัสดีค่ะท่านรักษาการอธิบดีนะคะเรียกพี่อรรถพลกันเลยละกันค่ะได้ครับค่ะวันนี้เป็นยังไงคะยังสบายดีอยู่หรือเปล่ายังสบายดีอยู่ครับยังแข็งแรงดีทั้งกายและใจโอ้โหถ้าพูดอย่างนี้ต้องเรียนถามแบบเจาะไปเลยได้ไม่เสียเวลานะคะการทำงานที่นี่เกือบ1เดือนแล้วถูกต้องไหมคะเป็นยังไงบ้างเราได้แก้ปัญหาอะไรไปถึงไหนแล้วโดยเฉพาะปัญหาหนักเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายค่ะก็ทำไปเยอะมากนะค่ะอย่างที่ผมได้เคยเรียนไว้ในช่วงแถลงข่าวช่วงต้นๆ นะฮะว่าเราคงไม่ใช่มาแก้ปัญหาอย่างเดียวไอ้ปัญหาเดิมที่มีอยู่เราก็ต้องทำไปพร้อมๆกันด้วยเรื่องของการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องของคนที่อยู่กับป่าเรื่องของสัตว์ป่าที่ทำให้เกิดผลกระทบกับคน อย่างนี้ก็ต้องทำไปพร้อมกันเพราะว่าจะเป็นเลือกทางใดทางหนึ่งไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันก็จะเสียงานแต่ว่าที่ทำไปพร้อมๆกันหลายๆเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอาเรื่องของเยียวยาก่อนเรื่องของปัญหาในเรื่องของผู้ที่รับผลกระทบจากการแต่งตั้งเยียวยาที่ไม่เป็นธรรมซึ่งตัวเนี้ยเราเริ่มรับเอกสารรับส่งตรงถึงผมมาตอนนี้55ฉบับละใส่ซองมาเปิดไปแล้วก็ประมาณ25จริงๆก็เปิดหมดแหละแต่ว่าเราพิจารณาไป25แล้วก็ใน25รายเนี่ยเรา เห็นว่ามีความเหมาะสมที่ควรจะต้องเยียวยาเขาให้ความเป็นธรรมเขาก็14รายแล้วก็ได้มีการออกคำสั่งไปแล้วประมาณ33รายทั้งในส่วนที่ให้ความเป็นธรรมแล้วก็ทั้งในส่วนที่มีการปรับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์หรือแม้แต่ผู้อำนวยการส่วนหรือแม้แต่ผู้อำนวยการสำนักสาขาก็จะพิจารณาในเรื่องของปัญหาในเรื่องร้องเรียนปัญหาในเรื่องของความไม่โปร่งใสซึ่งตรงนี้ก็เดินหน้าแล้วก็เราก็จะมีการพิจารณากันทุกอาทิตย์นะครับในที่นี้เองเนี่ยก็กำลังจะมีทยอยออกคำสั่งเพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมสำหรับผู้ที่รับความเดือดร้อนนะครับก็เชื่อว่าน่าจะภายใน30วันภายใน1เดือนเนี่ยน่าจะเข้าที่ที่เหลือก็คงจะเป็นการปรับโยกย้ายเพื่อประสิทธิภาพเท่านั้นเองซึ่งเราก็จะดูว่าใครที่เหมาะสมใครที่ไม่เหมาะสมใครที่ควรจะต้องเอาไปทำหน้าที่แล้วเกิดประโยชน์มากที่สุดอันนี้ก็เริ่มเดินหน้าต่อจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างโครงสร้างขององค์กรที่จะทำไงให้องค์กรเนี่ยได้มีการขับเคลื่อนได้ทำงานในลักษณะที่แก้ไขปัญหาได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มีความร่วมไม้ร่วมมือผมก็เลยได้มีการออกคำสั่งในลักษณะที่เรียกว่าซิงเกิลคอมมานด์ในระดับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ก็หมายความว่าหัวหน้าอุทยานหน้าเขตรักษาพันธุ์เนี่ยมีอำนาจสั่งการแล้วก็ใช้ทรัพยากรทั้งทรัพยากรบุคคลทรัพยากรแผนและงบประมาณในการจะมาช่วยแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้ทำงานร่วมกันได้ไม่ใช่แยกกันทำงานแล้วก็หน่วยไหนที่ไม่จำเป็นก็จะปรับยุบแล้วก็เอาแผนงบประมาณเนี่ยมาอยู่รวมกันในพื้นที่อนุรักษ์เพื่อให้ทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีงบประมาณที่มาสนับสนุนได้มากขึ้นอันนี้คือปรับใหม่เลยจากเดิมที่เขาแยกส่วนถูกต้องนะแต่เดิมก็จะเห็นว่าจะมีหัวหน้าเยอะแยะไปหมดเลยโครงการเยอะแยะไปหมดซึ่งบางโครงการก็อยู่ติดกันซ้อนกันบางคนอยู่ข้ามกันด้วยซ้ำอยู่ไกลอันนี้เราก็ปรับออกเฮ้ยอย่างนี้เดี๋ยวประสิทธิภาพไม่ดีเราก็ปรับลดเขาให้เขาเหลือหน้าที่เดียวมั่งเหลือ2หน้าที่ที่มันติดกันมั่งแล้วก็พิจารณาเฉพาะคนที่มีผลงานดีถ้าผลงานไม่ดีก็ปรับออกซึ่งตอนนี้เรามีคณะกรรมการประเมินทั้งในระดับส่วนกลางที่ตั้งท่านรองที่ดีกำกับแล้วก็มีคณะกรรมการประเมินในระดับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ด้วยไปติดตามงานเขาว่าเขาทำได้ดีแค่ไหนอันนี้ก็ปรับที่เหลือก็จะเป็นโครงสร้างในภาพรวมว่าส่วนต้นสำนักต้นน้ำสำนักอุทยานสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักฟื้นฟูนะครับ
สำนักวิจัยคือทุกๆสำนักเนี่ยจะทำให้โครงสร้างเนี่ยได้สามารถที่ทำงานร่วมกันได้ภายใต้ข้อจำกัดของบุคลากรและงบประมาณที่มีอยู่อันนี้คือสิ่งที่เราอันนี้ปรับในรูปแบบของโครงสร้างที่มันเขาเรียกว่าเป็นโครงสร้างที่เป็นกรอบตามอัตรากำลังที่ถูกต้องเพื่อที่ต่อไปจะได้ไม่ต้องมีการช่วยราชการแต่อันนี้ต้องมีการวางแผนระยะยาวอันนี้คือประเด็นในเรื่องของโครงสร้างและทำหน้าที่แต่ประเด็นถัดไปเรื่องของการทำงานอันนี้สำคัญมากเรื่องของค่านิยมเรื่องของวัฒนธรรมการทำงานซึ่งต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะครับครับตั้งแต่ผมไม่อยู่ใช้คำว่าเปลี่ยนใหม่หมดนะคะถูกต้องเพราะว่าก็คงสร้างวันนี้ว่าปัญหามันเกิดหนักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาปรับวัฒนธรรมใหม่ซึ่งจะต้องเป็นวัฒนธรรมที่โปร่งใสวัฒนธรรมที่ต้องไม่มีกติกาอะไรก็แล้วแต่ที่ไปทำให้การทำงานในระดับพื้นที่เนี่ยเขาเสียหายหรือทำงานไม่ได้อันนี้ณวันนี้กรมไม่มีนโยบายแล้ว100% ของงบประมาณที่ลงไปจะต้องทำเต็มที่ให้ได้ 100% แล้วก็ต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำอย่างเดียวไม่พอก็ต้องสามารถที่จะชี้แจงสามารถที่จะอธิบายตอบต่อสังคมได้ว่าเราทำอะไรไปแล้วมันโปร่งใสยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นงบมาเรื่องไฟป่างบมาเรื่องโครงการเพื่อนำเลี้ยงงบงานปลูกป่างบประมาณทำแนวกันช้างอันไหนที่ทำได้แล้วมีประโยชน์ทำแต่ถ้าอันไหนดูแล้วไม่มีประโยชน์ก็ให้ยกเลิกโครงการซะและให้ปรับแผนในการเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นยกเลิกเยอะไหมคะก็มีบ้างอย่างเช่นเรื่องของภูกันช้างอย่างเงี้ยนะครับบางพื้นที่เนี่ยมีแผนลงไปแล้วแต่ว่าพอไปทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดการแก้ปัญหาที่ตรงจุดหรือบางทีอาจจะเป็นแบบที่ไม่เหมาะสมกับในพื้นที่อันนี้ประหยัดงบประมาณลงไปด้วยแล้วก็ประหยัดแล้วก็ให้เอาไปใช้ด้านอื่นเปลี่ยนแปลงไปใช้อย่างอื่นอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ให้หลักการไว้ว่าการบริหารงบประมาณใช้จ่ายให้โปร่งใสใช้ให้คุ้มค่าใช้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันนี้สำคัญที่สุดนั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่เองเขาก็ไม่กดดันเขาก็ทำงานได้เต็มที่งบประมาณมีเท่าไหร่เขาทำให้เต็มที่เราก็ให้อำนาจผู้บัญชาไม่ว่าจะเป็นอธิบดีรองอธิบดีผู้อำนวยการสำนักในการกองผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่อยู่พื้นที่เนี่ยคุณก็ไปใช้อำนาจตามการบริหารคุณไปดูลูกน้องซะว่าเขาทำงานจริงไหมเราให้อิสระในการทำงานแล้วคุณก็ต้องทำงานให้ได้อันนี้ถือว่ารูปแบบใหม่ของที่นี่ไหมถ้าเราพูดอย่างนี้ก็คงจะน่าจะเป็นรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าในเมื่อเราอยากจะทำอะไรให้อยากจะทำให้หน่วยงานเนี่ยกลับมาเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนเนี่ยเราก็ต้องทำให้โปร่งใสทุกเรื่องค่ะฟีดแบ็กเป็นยังไงคะกับการที่เราเปลี่ยนแปลงตรงนี้เจ้าหน้าที่ชอบมากคือตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็แฮปปี้เขาได้ทำงานเต็มที่คุณก็ไปแข่งกันทำงานคุณก็ไปแข่งทำงานถ้าคุณอยากจะเติบโตคุณจะอยากจะเติบโตในหน้าที่การงานคุณก็ทำงานให้มันดีสร้างผลงานให้ดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะหยิบยกมาหมดนอกจากนั้นแล้วก็เรื่องของปัญหาต่างๆที่จะต้องแก้ไขพร้อมๆกันเรื่องของการคุ้มครองพื้นที่ที่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะเรื่องของการป้องกันงานป้องกันปราบปรามนี่ก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องทำให้เข้มแข็งซึ่งตรงนี้ผมยกระดับขึ้นมาเป็นศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่านะครับเป็นศูนย์รวมใหญ่แล้วก็ให้ทุกหน่วยที่ทำงานบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเข้ามาทำงานร่วมกันบูรณาการร่วมกันเอาฐานข้อมูลเดียวกันแล้วก็ฐานข้อมูลเป็นฐานเทคโนโลยีที่เรามาใช้ร่วมกันซึ่งก็จะตั้งอยู่ตรงนี้แหละนะครับจะเป็นศูนย์บัญชาการใหญ่เริ่มแล้วดำเนินการแล้วเริ่มแล้วแล้วก็มีการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วเพื่อที่จะเอาฐานข้อมูลทั้งหมดบริหารร่วมกันเพราะตอนนี้ปัญหาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เนี่ยมันไม่ใช่มีปัญหาในเรื่องของภัยคุกคามในเรื่องของการบุกรุกอย่างเดียวมันมีภัยคุกคามในเรื่องของช้างเรื่องของปัญหากระทบสัตว์ป่าเรื่องของภัยคุกคามเรื่องหลากหลายรูปแบบสิ่งแวดล้อมก็มีหรือภัยคุกคามที่เกิดจากนักท่องเที่ยวก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องมีข้อมูลที่มีหลักคิดที่มีมิติที่กว้างขึ้นนั้นหัวหน้าอุทยานหน้าเขตรัฐบาลต่อไปเนี่ยเขาจะมองแต่มิติในเรื่องของกฎหมายของเขาจะไม่ได้แล้วไม่พอเขาจะต้องสามารถบริหารองค์รวมให้ได้เพราะอย่าลืมว่าที่เขาอยู่ตรงนั้นมันมีคนอยู่ด้วยมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ด้วย มีคนเข้าไปใช้บริการด้วยแล้วก็มีปัญหาผลกระทบเรื่องของการทำกินเรื่องของการที่ต้องพัฒนาคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนั้นเขาต้องมองให้ครบทุกมิติอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้หัวหน้าอุทยานและหัวหน้าเขตรัฐบาลเนี่ยเขามีความรอบรู้
ไปพร้อมๆกับการที่จะต้องสามารถปฏิสัมพันธ์สื่อสารกับคนในชุมชนกับคนในชุมชนกับหน่วยงานที่อยู่ในระดับท้องถิ่นเรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าบางทีเนี่ยเจ้าที่อุทยานแต่เดิมอาจจะมีแนวคิดที่เหมือนกับเป็นนักอนุรักษ์แล้วก็กอดมิติเดียวกอดกฎหมายของตัวเองจนมองจนลืมว่ากฎหมายอื่นมันก็มีเรื่องของการปกครองเขาก็มีกฎหมายคุมอยู่ไม่ใช่หมายความว่าอันนี้คืออาณาจักรของตัวเองนะไม่ใช่อันนี้คือสิ่งที่กำลังจะเปิดโลกให้เขาเห็นว่าชี้ให้เห็นเถอะว่าอย่างนั้นเขาคงจะต้องทำงานร่วมกับประชาชนร่วมกับชุมชนร่วมกับภาคประชาสังคมได้อย่างไรแล้วก็ต้องพร้อมที่จะชี้แจงปัญหาทุกต่างที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาโดยอย่างรวดเร็วนั้นผมจะบอกเขาเสมอก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้กรมอุทยานชี้แจงข่าวเร็วมากเพราะฉะนั้นต้องรีบตอบต้องรีบตอบว่าประชาชนเขาสงสัยอะไรนะอันนี้เข้าใจผิดเข้าใจถูกหรือไม่ยังไงอันไหนที่ผิดเราก็ต้องยอมรับผิดแล้วรีบแก้ไขอย่างรวดเร็วอันนี้คือวิธีคิดหรือวัฒนธรรมการทำงานในรูปแบบใหม่ที่ทุกคนจะต้องพร้อมที่จะเปิดตัวเองให้เข้าสู่สังคมแห่งการตรวจสอบซึ่งอันนี้แหละเรามอบไปแล้วตั้งแต่แรกที่เรามาขออนุญาตย้อนกลับไปค่ะท่านถ้าเราพูดกันตรงๆนะถ้าเรามาทำงานอยู่ที่นี่ปัญหาเนี่ยมันถูกซุกอยู่ใต้พรมเนี่ยเยอะไหมก็พอสมควรต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นเพราะระบบมันค่อยๆเกิดการแข่งแย่งแข่งขันมันก็เลยอาจจะต้องคนนู้นก็อยากจะไปอยู่นู้นคนนี้อยากไปนี้ก็มีการแย่งชิงกันครับก็คล้ายๆกับวงการราชการในหลายวงการที่เราได้ยินอยู่แต่ทีนี้เราจะทำยังไงจะทำไงให้ระบบเนี่ยมันสามารถที่จะคัดกรองคนที่เหมาะสมที่ดีขึ้นไปบริหารให้ได้ขออนุญาตท่านอธิบดีย้อนกลับไปเรื่องของเอกสารลับนะจุดเริ่มอีกหนึ่งตอนนี้เราอ่านไปได้20กว่าฉบับแล้วส่วนใหญ่ที่ทุกท่านส่งมาให้เนี่ยเราพอบอกได้ไหมคะว่าเขาเนี่ยทำนองไหนจะคล้ายๆกันนะก็คือพูดง่ายๆก็คือถูกเตะเขาเรียกสับราชการเขาเรียกเตะหมายว่าถูกย้ายออกไปในขณะที่ตัวเองเนี่ยน่าจะทำงานได้ดีในขณะที่ตัวเองไม่ได้มีความผิดในขณะที่ถูกไปอยู่ที่อื่นที่ไม่เหมือนกับไม่มีการทำแล้วก็ไปอยู่แล้วก็ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้แล้วก็เดือดร้อนครอบครัวเดือดร้อนเรื่องการเดินทางอะไรนี้เป็นต้นนะก็ฟังแต่ว่าผมก็จะดูหลายเหตุผลแล้วก็มาดูว่าใครเดือดร้อนจริงหรือไม่อย่างไรแล้วก็ควรจะต้องช่วยเหลือเขาอย่างไรซึ่งผมก็จะคุยกันท่านรองที่ปรึกษาทุกท่านนะครับแล้วก็จะเช็คข่าวข้อมูลทั้งฟังทั้งผู้มีการสำนักแล้วก็จะมีชุดสืบสวนของส่วนกลางชุดพญาเสือชุดอะไรที่ไปหาข่าวนะแล้วเก็บข่าวแม้แต่ถามท่านผู้ว่ารายการจังหวัดถามท้องถิ่นถามชุมชนชาวบ้านก็ต้องถามหมดว่าเอ้ยคนนี้เป็นยังไงก็ต้องเช็คคือบางทีเราฟังข้อมูลฝ่ายเดียวไม่พอก็ต้องฟังทุกฝ่ายไม่น่าเพราะฉะนั้นหมายความว่า15คนที่ส่งมาไม่ใช่ว่าจะต้องได้รับการยืนยันทั้งหมดไม่ใช่อ๋อเราต้องใช้เวลาด้วยในการที่จะเข้าลงไปตรวจสอบเขามีไหมคะเคสที่บอกว่าจ่ายตังค์ไปแล้วไม่ได้มีไหมก็มีแต่ข่าวนะแต่เราก็ยังไม่มีหลักฐานที่ส่งมาถึงท่านเนี่ยใน55ฉบับนี้ไม่มีเพราะว่าคนที่ได้เรื่องคำเดือดร้อนเนี่ยคือพวกไม่ได้ใจตาคนที่ไปเตะน่าจะมีปัญหาผูกพันเรื่องนี้มากกว่าอ๋อค่ะค่ะใช่จะโยงมาซึ่งอันนี้ค่ะท่านพอดีมีตัวชาวบ้านเนี่ยหรือว่าข้าราชการมีการร้องเรียนเข้ามากรณีที่มีข้าราชการระดับอำนวยการท่านหนึ่งเราไม่ขอเอ่ยชื่อนะคะในเรื่องของการทำความผิดในคดีฝ่ายแมวแล้วก็มีคดีติดตัวมาแต่ว่าก็ยังมีอำนาจในการแต่งตั้งโยกย้ายตรงนี้เราจะชี้แจงอย่างไรได้บ้างคะหรือเราจะช่วยเขาอย่างไรได้บ้างจริงๆก็ไม่น่าจะเป็นไม่มีอำนาจในการแต่งตั้งโยกย้ายเพราะตอนนี้การแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยมีผมเท่านั้นที่มีอำนาจเซ็นนะและผมก็จะใช้วิธีการให้คณะกรรมการมาช่วยกันพิจารณาดังนั้นคำสั่งทุกคำสั่งเนี่ยผมจะไม่ได้คิดคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับในการสูงที่จะมีผลในการที่จะพิจารณาเรื่องนี้ไม่มีหรอกไม่มีแน่นอนแต่ว่าถ้าบุคคลคนนั้นเนี่ยเขามีคดีความ
ไม่ว่าจะเป็นคดีฝ่าแม้เรื่องต่างเนี่ยก็มีกระบวนการแต่ในระดับหน่วยการสูงเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอปภกระทรวงนะก็จะมีคณะกรรมการในการพิจารณาที่อยู่ในระดับกระทรวงซึ่งตรงนี้มันก็เดินไปตามกลไกของกระบวนการยุติธรรมนะครับถ้ากระบวนการยุติธรรมถึงที่สุดเมื่อไหร่เขาก็จะไม่มีความชอบธรรมในการที่ปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นเองนะแต่ณวันนี้ตราบใดที่กระบวนการยุติธรรมยังไม่ถึงที่สุดเนี่ยเขาก็ยังมีความชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่แต่ผมดูหมดทุกคนนะผมดูหมดว่าถึงแม้จะมีประวัติอย่างไรถึงจะไม่มากน้อยแค่ไหนเนี่ยอยู่ในสายตาผมหมดว่าเขามาทำอะไรให้เกิดความเดือดร้อนกับองค์กรหรือไม่ฟังทั้งหมดทั้งมวลแล้วถึงไม่อยากเชื่อว่าไม่เครียดจริงๆเหรอคะทั้งกายทั้งใจเนี่ยยังได้อยู่เนาะไม่เครียดหรอกแต่ว่า คิดเยอะเท่านั้นเองคิดเยอะคิดเยอะคิดวันนี้มันจะมีเป็นโอ้โหเป็นร้อยเรื่องทั้งงานเซ็นหนังสือที่ต้องเซ็นอย่างรอบคอบทั้งงานที่จะต้องพบปะพูดคุยทั้งงานประชุมคณะกรรมการต่างๆแล้วก็ยังมีโทรศัพท์ที่จะต้องรับข้อมูลข่าวสารมีไลน์ที่ต้องตอบในกลุ่มผู้บริหารมีสื่อต่างๆที่จะอยู่ในสื่ออยู่ในเพจต่างๆที่จะต้องรีบชี้แจงเนี่ยผมจะไวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกผมเนี่ยจะไวกว่าลูกน้องกว่าจะไวกว่าส่วนในอัมพันธ์ด้วยซ้ำผมก็จะเห็นเลยอันนี้ผิดอันนี้ผิดอันนี้ผิดรีบตอบรีบตอบค่ะเป็นการทำงานภายใต้แรงกดดันซึ่งท่านมองว่าไปไหวไปได้แล้วสนุกกับมันด้วยใช่ใช่ต้องสนุกแกล้งสนุกกับมันนะแกล้งเนาะยังไงเราก็ต้องทำไปก่อนบางครั้งมันก็เครียดแหละแต่ว่าเราต้องแกล้งสนุกกับมันค่ะทีนี้มีอีกปัญหาหนึ่งเพราะว่าเห็นในสื่อที่ท่านค่อนข้างซีเรียสพอสมควรเรื่องของไฟป่าเรื่องของการไปจุดไฟในพื้นที่อุทยานโทษปรับก็โหสูงพอสมควรจำคุกเข้ามาตรงนี้เนี่ยเราเน้นไหมคะคือช่วงก่อนหน้านี้ผมเร่งให้เจ้าหน้าที่ของเราลงพื้นที่เยอะๆก็มีหลายพื้นที่เลยนะที่เราไม่ค่อยได้ลงไปแล้วก็ต้องลงไปในขณะที่ต้องใช้กำลังเยอะบางทีต้องเอาเรือไปด้วยซ้ำแล้วก็ในป่าเนี่ยนะคะใช่ใช่เพราะว่ายังมีหลายพื้นที่เลยอย่างเช่นศรีนครินทร์เส้นแม่ตื่นผมก่อยแม่ปิงนะอุทยานชาติสารวินเนี่ยต้องนั่งเรือไปทั้งนั้นเลยค่ะในเจ้าหน้าที่เลยเราก็พยายามที่จะหางบมาไปช่วยสนับสนุนเขาแล้วก็ให้เขาทำงานได้อย่างต่อเนื่องค่ะก็เลยให้ปรับแผนว่าทุกหน่วยพื้นที่เนี่ยให้มีอำนาจสั่งการเอาทุกองค์การพยพที่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์เอามาช่วยกันทำงานค่ะแล้วก็ให้ตั้งวอลลุ่มเชื่อมกับวอลลุ่มจังหวัดค่ะแล้วก็วอลลุ่มจังหวัดก็จะเชื่อมกับวอลลุ่มชาติซึ่งเราไปตั้งที่เชียงใหม่แต่ทีนี้ว่าปัญหาเนี่ยตอนนี้เชื้อเพลิงเราสะสมมา3ปีค่ะหมายถึงในป่าแล้วไม่ได้เกิดไฟที่รุนแรงเหมือนเมื่อก่อนค่ะมาปีนี้อัตราการภัยแล้งเนี่ยมันเริ่มขยับตัวเป็นลักษณะที่เรียกว่าเอลนีโญค่ะเริ่มจะแรงขึ้นงั้นเวลาเกิดไฟเนี่ยไฟมันก็จะลุกลามเร็วแล้วก็รุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราก็ต้องรีบจัดการเชื้อเพลิงวิธีการก็คือเราทำทั้งแนวกันไฟและทำเนื้อเรื่องการชิงเผาในการชิงเผานี่คือใช้หลักวิชาการในการที่จะลดปริมาณเชื้อเพลิงที่มันเป็นพื้นที่วิกฤตนะเฉพาะพื้นที่ที่วิกฤตที่ซ้ำซากจริงๆไม่ใช่ว่าเราไปเผาทุกพื้นที่แล้วก็เผาเฉพาะพื้นที่ที่ควบคุมได้เพื่อที่จะลดความรุนแรงเมื่อถึงฤดูไฟอันนี้เราก็พยายามทำแต่ว่ายังมีกลุ่มคนที่ยังไม่เชื่อฟังที่ไม่เคารพกติกายังมีคนที่ไปหากินอยู่ในป่าไม่ว่าจะเป็นเก็บหาของป่าล่าสัตว์บุกรุกพวกนี้ก็ยังมีอยู่แล้วพวกนี้ก็จริงๆก็ไม่เยอะนะแต่ว่าเขาจุดเยอะเขาไม่ได้จุดทีเดียวเขาจุดหลายจุดเนี่ยเวลาเจ้าบ้านชาวเจ้าที่เองก็ทำงานเหนื่อยซึ่งตอนนี้สังคมเข้าใจแล้วปีนี้จะเป็นปีที่คนด่าเรื่องไฟป่าน้อยที่สุดเพราะว่าเริ่มเข้าใจแล้วว่าปัญหาที่เกิดมันเกิดจากคนจริงแล้วก็คนที่ไม่เคารพกติกามันไม่เคารพจริงๆเมื่อก่อนภาคประชาสังคมเนี่ยอย่างเช่นสภาลมหายใจก็จะด่าทอตลอดแต่ตอนนี้มาเป็นกรรมการร่วมกันแล้วตอนนี้เขาเริ่มโกรธมากกว่าเราด้วยซ้ำก็จะบอกให้เราจับไปเลยก็เลยต้องใช้มาตรการทั้งเบาไปหาหนักพิพากษาเดี๋ยวนี้ท่านก็ปรับสูงด้วยนะปรับสูงด้วย2ล้านสูงสุดนะสูงสุด2ล้านแล้วก็จำคุกสูงสุด20ปีนะแต่ว่าขึ้นกับความเสียหายที่มันเกิดขึ้นคิดว่าน่าจะคลายสิทธิ์มาแหละคือน่าที่เราคาดไว้เพราะว่าปีนี้เห็นบอกว่าช่วงจากนี้ไปก็คือจะทิ้งช่วงอีกต่างหากนะคะคือฝนมันลงมาแต่ว่าคงไม่นานหรอกเดี๋ยวมันจะกลับมาแล้งอีกนะครับผมว่าไม่เกิน20วันหรอกช่วงไหนที่น่าเป็นห่วงก็เดี๋ยวจะเป็นประมาณสักเดือนมีนาเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาอีกช่วงมีนาไปถึงเมษาเนี่ยก็จะต้องกลับมาอีกก็น่าเป็นห่วงแต่นี้เราก็พยายามที่จะใช้มาตรการคุมเข้มประเด็นสำคัญที่สุดตรวจพบให้ไว
ตัวพบไฟคือดูฮอตสปอตดูจากลาดตระเวนไฟดูจากการแจ้งของชุมชนแล้วก็เข้าถึงให้ไวอันนี้สำคัญมากเลยถ้าเราเข้าถึงไวเนี่ยไฟป่าเนี่ยถ้าไม่เกินชั่วโมงเราควบคุมได้พอเข้าถึงไวควบคุมให้ไวพอควบคุมเสร็จก็ดับให้ไวเรื่องการดับไฟป่าไม่ใช่ดับทางตรงไปดับเหมือนไฟบ้านเราต้องควบคุมให้ได้ก่อนให้อยู่ในวงจำกัดแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยดับท่านผู้ได้เห็นภาพนิดหนึ่งประชาชนอาจจะเข้าใจได้เพิ่มขึ้นว่าการเกิดไฟป่าแต่ละครั้งเนี่ยมันเสียหายมหาศาลขนาดไหนโอ้มันเสียหายมากนะครับคือไฟป่าเนี่ยเวลามันเผาเนี่ยมันยิ่งกว่าทำไม้ตัดไม้เนี่ยลูกไม้ยังอยู่แต่ไฟป่ามันก็ไหม้หมดเลยไหม้แล้วก็สัตว์ป่าที่มันอยู่เนี่ยมันก็ตายไปด้วยโดยเฉพาะสัตว์ที่เคลื่อนที่ช้าสัตว์ที่อยู่ผิวดินหรือใต้ดินเขาจะเคลื่อนที่ช้าก็จะเสียชีวิตก็จะไปตายหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามที่จะชิงเผาในบางพื้นที่ที่จำเป็นเท่านั้นแล้วก็ให้อยู่ในพื้นที่ที่ควบคุมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไฟป่าเนี่ยไม่ได้หมายว่ามีไฟเนี่ยไม่ได้เป็นโทษทั้งหมดถ้าเราใช้เป็นใช่ก็คือเราเอามาจัดการเรื่องของเชื้อเพลิงเรื่องของการทำให้ระบบของป่าเนี่ยมันอยู่ได้อย่างเช่นป่าเต็งรังเนี่ยถ้าเราสามารถใช้ไฟในการจัดการเข้าทุกปีเนี่ยเวลามันสะสมมากๆถ้ามันไม่ไหม้เนี่ยเชื้อเพลิงมันไหม้ขึ้นมาเนี่ยต้นไม้มันตายเลยแต่ถ้ามันไหม้ทุกปีต้นไม้มันจะไม่ตายอันนี้คือระบบนิเวศของป่าเต็งรังแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่อยากให้มันเกิดหรอกแต่ว่าถ้ามันปฏิเสธไม่ได้เราก็จำเป็นต้องทำซึ่งต่างประเทศเขาทำกันแล้วอเมริกาแคนาดายุโรปเขาเริ่มใช้วิธีการกลับมาใช้วิธีชิงเผาแล้วเพราะเมื่อก่อนเขาก็ปฏิเสธว่าไอ้การเผามันทำให้เกิดควันเกิดPM2.5แต่วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ป้องกันความรุนแรงเพราะปกติระบบนิเวศมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันก็ต้องเกิดไฟป่าได้ธรรมชาติคือไฟเนี่ยมันจะกลายเป็นหนึ่งในระบบนิเวศของป่าติงลังไปเนี่ยแม้แต่ป่าเบญจพรรณก็เหมือนกันซึ่งตอนนี้หลังจากที่ผมเข้ามาก็มีหลายๆพื้นที่นะที่เราเริ่มเข้าไปทวงคืนเข้าไปบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะที่เขตเขาใหญ่เนี่ยนะครับในฝั่งที่เป็นรอยต่อของสระบุรีแล้วก็นครนายกเนี่ยตรงนี้เราได้พื้นที่คืนมาเกือบ10,000 ไร่นะครับปรากฏว่ามีคนเข้าไปครอบครองแล้วก็ไปแจ้งการครอบครองไว้โดยไม่มีคุณสมบัติพอมาสำรวจกันจริงๆมีแค่900 ไร่ที่เหลือก็คือไม่มีคุณสมบัติเราก็ยึดคืนมาทวงคืนหมดทวงคืนหมดแล้วก็มาปล่อยให้มันกลับฟื้นฟูกลับมาเป็นสภาพป่าที่สมบูรณ์ก็ได้พื้นที่เพิ่มมาแล้วก็จะทำอย่างนี้หลายๆพื้นที่นะครับพื้นที่ตรงไหนที่ประชาชนทำกินเนี่ยเราก็จะไปเจรจาตรงไหนที่จะคืนมาเป็นส่วนกลางให้เขาเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันเราก็ทำก็ทำประมาณเท่าไหร่คะทั่วประเทศที่ท่านดูตัวเลขคร่าวๆตัวนี้พื้นที่เป้าหมายก็ในพื้นที่ครอบครองนี่ก็อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า2,000,000 ไร่ที่ดูแล้วต้องทวงคืนมาอ๋อหมายถึงที่จะทวงคืนใช่ไหมใช่ใช่อ๋ออยู่แค่หลักแสนนะอยู่แค่หลักแสนไม่น่าจะเกิน300,000 ไร่ค่ะ2,000,000 ไร่นี่คืออะไรคะ2,000,000 ไร่นี่คือพื้นที่เป้าหมายที่เราจะต้องไปสแกนดูอ๋อค่ะคือเป็นพื้นที่เป้าหมายแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะเอาทั้ง2,000,000 ไร่คืนค่ะพูดเรื่องกรมอุทยานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวก่อนเรามีมิติใหม่ยังไงบ้างคะในยุคนี้เป็นยุคเขาเรียก BCG Biocircular Green Economy นะครับต้องเรื่องของการชีวภาพต้องเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็ Green Economy ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวการท่องเที่ยวปัจจุบันเนี่ยเราต้องปรับตัวเป็นลักษณะของการท่องเที่ยวที่เป็นเชิงคุณภาพเชิงอนุรักษ์เป็นการท่องเที่ยวที่เป็นวิถีใหม่ของการที่จะต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเราก็จะปรับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งก็จะเป็นทั้งนักท่องเที่ยวในคนที่เป็นคนไทยด้วยและเป็นคนต่างประเทศด้วยซึ่งจะต้องมีกติกาที่จะต้องเคารพกันมันจะเห็นว่าต่างประเทศเนี่ยเขาให้ความสำคัญเรื่องของอุทยานแห่งชาติมากใช่เวลาไปเพราะว่าถือว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ไปเที่ยวเนี่ยจะต้องเคารพกติกาค่ะนะครับตั้งแต่เรื่องของการไปเที่ยวการปฏิบัติตัวการจะทิ้งขยะการจะทำให้เกิดมลพิษในพื้นที่หรือการที่ไปทำอะไรก็แล้วแต่ที่เก่าก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งมีชีวิตหรือทรัพยากรที่อยู่ในพื้นที่ทั้งบนบกและทางทะเลอันนี้ผมพยายามวางมาตรการให้เข้มมากแล้วก็อาจจะต้องเข้มงวดสำหรับท่องเที่ยวมากขึ้นก็อยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าอยากให้เข้าใจนะครับที่เจ้าหน้าที่บางทีเข้มงวดเนี่ยก็เพื่อที่จะดูแลทรัพย์สินพวกนี้เอาไว้เป็นสมบัติให้พวกเขานานๆเพื่อที่เขาได้ไปใช้เที่ยวแล้วก็เป็นรากฐานของเศรษฐกิจของชาติด้วยนะโดยเฉพาะอุทยานทะเลเนี่ย
เป็นฐานเศรษฐกิจของชาติที่มีมูลค่าเนี่ยนับล้านล้านบาทเพราะว่าคนที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเขาก็ต้องมาเที่ยวสิมิลันพีพีซูรินเข้ามาเที่ยวอย่างเงี้ยดูธรรมชาติเข้ามาดูธรรมชาติแต่ไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นทรัพย์สินที่เขาเรียกว่าเป็นมรดกที่เขาส่งมาให้เราแล้วเราต้องดูแลให้ดีแล้วมันเสียหายแล้วมันฟื้นฟูแทบจะยากมากโดยเฉพาะปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลใช่ค่ะดังนั้นการดำน้ำการสโนว์คลิ่งการดำสกูบ้าหรือการที่จะไปฟรีไดฟ์เนี่ยก็ต้องอยู่ภายใต้กฎกติกาหรือแม้แต่เรื่องของการใช้ครีมกันแดดก็ต้องใช้ครีมกันแดดที่ไม่เกิดผลกระทบต่อเรื่องของปะการังสิ่งเหล่านี้เราจะพยายามที่จะปลูกฝังแล้วเราก็จะออกกฎระเบียบมาควบคุมผู้ประกอบการเพิ่มใช่ไหมคะใช่ออกกฎออกมาเพิ่มคือจริงๆมันมีอยู่แล้วแต่ว่าให้มันเข้มงวดมากขึ้นมันเป็นกติกาที่เราสามารถออกระเบียบเพิ่มออกกติกาออกข้อห้ามได้แต่ว่าเราก็จะต้องคุยกับผู้ประกอบการคนที่อยู่ใกล้กับนักท่องเที่ยวมากที่สุดคือใครก็คือผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยวไกด์เขาก็ต้องไปทำความเข้าใจความเข้าใจแล้วเขาก็ต้องเป็นอาชีพเขานะนี่คืออาชีพเขาที่เขาจะต้องทำให้ดีเพราะงั้นถ้าทรัพยากรเสียหายไปคนไม่มาเที่ยวเขาก็เสียรายได้เหมือนกันเรื่องรองถัดมาก็คือเรื่องของการจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวนะครับในบางพื้นที่ซึ่งก็มีความจำเป็นที่เขาเรียกว่า carrying capacity เพราะว่าเราก็ไม่อยากให้จำนวนประชากรท่องเที่ยวมากเกินแล้วจนเกิดความเสียหายนะครับแล้วก็กระบวนการในการที่จะทำให้เกิดตรวจสอบความโปร่งใสในการจัดเก็บเงินรายได้นี่สำคัญมากนะผมพยายามเพิ่มสัดส่วนการใช้ e-ticket ให้มากที่สุดในการปรับเนี่ยอย่างเช่นล่าสุดที่มีการแปรแต่งตั้งโยกย้ายอุทยานชาติทางทะเลเนี่ยก็เพื่อที่จะให้มีการนำระบบ e-ticket เนี่ยไปใช้ให้มากที่สุดนะครับเพิ่มสัดส่วนของการใช้ e-ticket ให้มากเพื่อที่ว่ามันจะได้เช็คความโปร่งใสเรื่องของประตูทางเข้าตอนนี้เดี๋ยวผมจะให้ติดกล้อง CCTV นับจำนวนคนทุกเกตเลยนะครับประตูทางเข้าที่เป็นด่านของอุทยานแห่งชาติเพื่อที่เอาไว้เช็คและตรวจสอบว่าปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้ามากับการจัดเก็บรายได้เนี่ยมันสมดุลกันไหมใช่มันเทียบเคียงกันได้ไหมแล้วก็จะมีสำนักอุทยานส่วนกลางเนี่ยนะครับคอยตรวจเช็คตลอดนะครับทุกอุทยานที่มีการจัดเก็บรายได้เนี่ยต้องไม่ให้มีการไปทุจริตหรือไปทำให้เกิดความเสียหายหรือไปไม่โปร่งใสอันนี้ก็จะมีการเช็คตลอดแสดงว่าที่ผ่านมาท่านเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะมันเกิดปัญหาถึงความไม่โปร่งใสพอสมควรไหมคะก็พอสมควรเมื่อก็ถึงได้พยายามที่จะทำให้มันโปร่งใสแล้วก็ประชาชนเขาก็จะได้ไว้ใจมั่นใจแต่ที่สำคัญเนี่ยเราก็จะได้นำเงินรายได้เหล่านี้เอามาใช้ประโยชน์นะครับเพราะงบประมาณที่เราได้เนี่ยมันจำกัดอยู่แล้วเราก็พอมีเงินรายได้เราเอารายได้เนี่ยมาบำรุงดูแลรักษาอุทยานแต่ละแห่งประชาชนก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นแล้วสุดท้ายมันก็คืนสู่เขาคืนสู่ลูกหลานตัวเองนั่นแหละที่เข้ามาดูก็ยังมีกติกาอะไรหลายอย่างที่พยายามจะทำความเข้าใจพี่น้องประชาชนว่าอาจจะต้องมีการปรับวัฒนธรรมการมาดื่มเหล้าส่งเสียงดังเหมือนกับเมื่อก่อนเรามาเที่ยวตามน้ำตกตามอะไรเนี่ยตามอุทยานบางทีก็เข้าใจนะบางทีเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านที่เขาก็อยากจะสนุกนะแต่ว่าต่อไปในรูปแบบการท่องเที่ยวอาจจะต้องเปลี่ยนไปเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้ใครก็ตามที่มาเที่ยวแล้วไปรบกวนสิทธิ์ของคนอื่นก็ต้องเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเกรงใจซึ่งกันและกันเริ่มเมื่อไหร่คะเริ่มแล้วแล้วก็จะเข้มขึ้นเรื่อยๆถูกต้องนะถูกต้องค่ะค่ะแล้วอันนี้ก็ต้องท้ายสุดแล้วค่ะ อยากให้มีการสรุปถึงการทำงานที่นี่แล้ววันนี้ย้ำคำสั้นๆและสิ่งที่จะเดินต่อไปในอนาคตขอสั้นๆค่ะก็ผมพูดไว้ในประชุมผู้บริหารนะมันสั้นมากเลยนะไอ้ดีๆจะทำให้อันไหนไม่ดีก็พยายามอย่าไปทำค่ะแล้วก็ผู้บริหารทุกคนก็ต้องมีความยุติธรรมในการบริหารดูแลลูกน้องอย่างดีค่ะแค่นี้เองไม่มีอะไรมากค่ะแล้วสิ่งที่วางในอนาคตล่ะคะวางไว้ในอนาคตก็อยากเห็นอยากเห็นประชาชน อยากเห็นให้ประชาชนกลับมามีความรู้สึกที่ดีกับกรมอุทยานชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ไว้วางใจให้กรมอุทยานชาติสัตว์ป่าและพันธุ์เป็นผู้พิทักษ์รักษาดูแลนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ที่มีทั้งทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่านะครับก็หวังว่าผลของการทำงานของพวกเราเนี่ยมันจะเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าความมั่นใจเหล่านี้จะกลับมาสู่พี่น้องประชาชนได้เร็วมากน้อยแค่ไหนค่ะขออนุญาตใช้คำว่าการเก็บกวาดล้างบ้านในครั้งนี้ค่ะคิดว่าใช้ระยะเวลาอีกนานไหมคะกว่าที่คนจะกลับมาไม่นานครับผมว่าแค่เดือนแรกครบเดือนเนี่ยผมว่าก็ดูดีหลายอย่างนะ
แล้วมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเวลามันจะดีจริงๆเนี่ยมันจะดีไวนะครับมันก็เหมือนเวลาแย่แหละเวลาแย่แย่เร็วนะแต่ถ้าดีก็ดีเร็วเหมือนกันนะครับอยู่ที่เราเนี่ยว่าจะลงไปจับยังไงแล้วก็เบื้องต้นก็ยืนยันว่าได้รับความร่วมมือจากตัวพี่ๆข้าราชการแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรมที่จะช่วยกันบูรณาการอย่างเต็มที่ดีมากครับร่วมมือดีมากทุกคนร่วมมือร่วมใจกันค่ะวันนี้โอ้โหได้ข้อมูลเยอะมากพอสมควรเกือบครบทุกด้านยังมีบางอันที่ยังไม่ครบเดี๋ยวจะกลับมาสัมภาษณ์เปิดใจท่านอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านอธิบดีมากเลยค่ะกับสวัสดีค่ะขอบคุณครับ